สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันช่วงกลางสัปดาห์นะฮะวันนี้เนี่ยเดือนของเอกชนหลายๆที่เขาก็ออกกันเรียบร้อยเราไม่รู้จักมีเหรอผมไม่มีเงินเดือนประจำตอนนี้เราไม่รู้จักแล้วก็ข้าราชการเดี๋ยวนี้เขาออกเท่าไหร่เส้นเดือนเท่าไหร่เหมือนกันไหมไม่บางทีบางที่ก็ออกเร็วนะอ๋อเร็วแล้วบางที่ก็ออกเร็วแล้วแต่นะสภาพคล่องแบงค์นี่ออกตอน25ใช่ไหมครับบริษัทต่างๆก็27อายุก็มันก็ถอยหลังเข้าไปนะจะสิงหาคมแล้วนะรู้สึกว่าเพิ่งปีใหม่เมื่อวานเนี่ยใช่แล้วก็เมื่อ2-3วันนี้เพิ่งแก้ผ้าโดดน้ำตูมๆแถวสะพานอยู่เลยหรือไม่กี่วันนี้ก็ยังเป็นจิโก้เลยยังเป็นจิโก้นั่งอยู่ไอ้หลังบังราวสะพานราวสะพานแถวคอยเจ้าหญิงแถวไอ้นู่นนะบางกระบือบางกระบือนู่นน่ะแถวแถววัดน้อยแถวสี่ย่านอะไรนั่นแถวนู่นนะเสียบ้านแขกอ่ะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมอยู่เป็นเด็กสำเซนคุมซ่องเขียวไข่กาป่ะคุมใหญ่เขียวไข่กาป่ะก็เกือบเกือบนะเกือบเขียวไข่กาใช่ไหมเกือบแต่ว่าก็เป็นแมงดาชั่วคราวอ่ะหลายปีผ่านไปนะวัยมันโกหกนะวัยมันโกหกมาเวลาที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะมันก็ย้อนว่ามันต้องมีเวลาของเราเนี่ยมันมีเวลาห่วงเวลาที่จะคิดว่าชีวิตที่เราเนี่ยมันหนักแผ่นดินหรือว่าใช้เสมอตัวคือความดีความชั่วในตัวเราเนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงกล้าสบตาตัวเองในกระจกไหมอ๋อไอ้ผมนี่สบายคือใครทักผมหันทันทีอ่ะเออคือคอตั้งบ่าเดินไปบนฟุตบาทนี่คือใครทักนี่ไม่ต้องกลัวไม่ทักอะไรเงี้ยเดินฟุตบาทนี่ไม่ต้องแอบข้ามถนนหนีบางคนเข้าไปใช่ไหมไม่เสี่ยงต่อรถชนนะไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยใครทักก็ไม่ต้องไปเฮ้ยใครทักว่าใครวะยกเว้นเจ้านี่ก็ไม่มีแล้วไม่มีใช่ไหมสบายไปแล้วเรียบร้อยดีถือว่าดีวันนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของโรมานอฟใครโรมานอฟอ๋อพันเอกอภิวันวิริชัยเหรอทำไมโรมานอฟอ่ะด็อกเตอร์พันเอกอภิวันวิริชัยจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนในร้อยจบปริญญาโทจากอิลลินอยแล้วจบปริญญาเอกจากอิลลินอยเหมือนกันครับเป็นด็อกเตอร์ต่างประเทศเป็นวิศวกรโยธานะบางคนก็บอกมาตอนนี้ก็เป็นชอบบาคาร่าก็ไอซียูอยู่ไอซีฟิลิปปินส์เดี๋ยวจะมาคุยกันนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของคุณวีระครับสมความคิดก็วันนี้เขาปล่อยออกมาแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วคือไม่ตั้งข้อหาอะไรสิ้นนะไม่ตั้งข้อหาอะไรสิ้นนะเขาเรียกว่ามาคุยปรับทัศนคติกันแล้วแล้วก็คุณวีระก็ยอมรับนะฮะกับพวกเรายอมรับว่าจะไม่มาเคลื่อนไหวบนท้องถนนแต่คุณวีระบอกไม่หยุดนะเรื่องนี้เพียงแต่ว่ามีข้อตกลงปรับทัศนคติเนี่ยก็จะไม่มาเดินถนนละก็นี่ไงก็เขาอยู่ในวันนี้เดี๋ยวจะร่วมในห้องสัมมนากับปตท.วันนี้ห้องสัมมนากับสถาบันปิโตรเลียมฮะคุณลักษณะติดใช่ไหมไม่อยู่ไปสัมมนาภาคใต้ฮะแล้วก็คือบอกว่าไม่ได้เจตนาเลี่ยงแต่ว่ามีงานผูกพันไว้ก่อนที่งานสัมมนาเร่งด่วนที่เขาจัดขึ้นตอนนี้ที่วันนี้ครับที่ห้องประชุมกองทัพบกที่วิภาวดีเดิมเคยจัดตรงเทเวศแต่ว่าห้องมันเล็กไปก็เลยไปจัดที่นู่นเลยสะดวกในการจอดรถด้วยแล้วก็ไปมาหาสู่ด้วย น่าจะมีกลุ่มคนที่ก็ต่อสู้เรื่องนั่นไปเยอะนะหลวงกรก็ไปหลวงกรศิวะก็ไปหลวงปู่ก็น่าจะไปเลยนะครับหลวงปู่ท่านสละก็จะมีคนที่มวลชนไปเยอะนะที่เห็นว่าควรจะปฏิรูปพลังงานนะด้านพลังงานก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวนะครับแล้วก็จะมีการรถโชว์นะคือรถโชว์ก็หมายความว่าเดินสายให้ข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะในต่างประเทศแต่เดินในประเทศนะฮะยังไม่ออกนอกประเทศนะก็วันนี้จะจัดนะฮะโดยที่ตาทราบเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์โฟกัสแล้วจัดที่ไหนก็ประจินจันทร์ทองฮะพอทอเนี่ยนะพอบทบฮนะครับจะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจเรียกความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าใน7เดือนแรกเศรษฐกิจเราก็ติดลบนะฮะ6เดือนแรกก็ติดลบไป 0.4% นะฮะเรื่องไม่ใช่เศรษฐกิจนะเรื่องส่งออก นะฮะ7เดือนแรกติดลบแล้วก็ปีหน้าตั้งไว้ 5.2 ขยายตัว
ได้ไม่ได้ก็ดูกันปีนี้ก็ตั้งขยายตัวนะฮะเลขตัวเดียวแต่ก็ตอนนี้ยังติดลบอยู่มันมีปัญหาโดยภาพรวมคุณสุนันท์เมื่อวานนี้มีคนโทรศัพท์หาผมบอกคุณสุพลช่วงนี้ไปโรงแรม5ดาวในกรุงเทพบ้างหรือเปล่าเช่นโอเรียนเตลดุสิตธานีหรือโรงแรมดังๆนะผมว่าคุณไม่น่าจะไปผมบอกไม่ได้ไปช่วงนี้บอกคุณลองไปดูสิยังกับป่าช้าจริงเหรอไม่มีแขกไม่มีฝรั่งเดินเลยไม่มีฝรั่งเข้าพักเลยเอ๊ะนักท่องเที่ยวอาจจะบางจีนบางส่วนเอ๊ะทำไมแถวจีนเยอะแต่จีนไม่มีเงินแถวโรงแรมนานาซอยอันนั้นอาหรับอันนั้นเขาฝรั่งยังมีในหัวแดงก็มีแต่ว่าเขาไปพูดไปเที่ยวมันมาจากอุซเบกคิสถานนะยังมีนี่พวกสถานทั้งหลายแหละแล้วทำไมไม่ไปดูตรงนั้นน่ะแต่ว่าฝรั่งที่แต่นั่นไม่ใช่5ดาวนะไม่ใช่5ดาว3ดาวครึ่งก็มี2ดาวครึ่งก็มีแล้วเข้าไปพักแค่ 2-3 ชั่วโมงนะแล้วก็ไปเข้าไปเยี่ยมชมพบปะชาวอุซเบกบ้างพวกเคยไปทําข่าวบ้างมั้ยไปสํารวจบ้างมั้ยหาข้อมูลบ้างมั้ยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ไปทั้งเป็นปีนะพัทยาเยอะพัทยาจอมเทียนเยอะไม่มีเวลาไปตรงนั้นก็จะไปดูตรงนี้ได้เข้าตลาดวายบางส่วนแล้วนะแล้วตลาดวายบางส่วนแต่ว่าโรงแรมระดับดังๆในกรุงเทพเนี่ยบอกฝรั่งแทบไม่เข้ามาเขาบอกว่าต้องโปรโมทคนไทยและราคาถูกด้วยในช่วงหนึ่งคือมันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงนี้กฎอัยการศึกฝรั่งถือว่านี่ไม่ได้ยกมาเพื่อไม่ใช่ไม่ใช่กดดันนะไม่ใช่เป็นปัญหาคือถ้าฝรั่งเนี่ยมีพวกอ่อนไหวเปราะบางประธานที่มีกฎอัยการศึกมันต้องหมายถึงว่าทหารถือปืนยืนตามมุมเมืองต่างๆสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นครับก็ทำให้งดทัวร์เข้ามางดไม่มีทัวร์เข้ามาคือบอกรัฐประหารตูมปุ๊บกฎอัยการศึกปุ๊บอันนี้ละทัวร์ฝรั่งบอกพักเอาไปก่อนแล้วก่อนนั่งมีคำเตือนจำได้ไหมเตือนให้ยุโรปมาแล้วทัวร์มันต้องวางแผนยาวนานเนี่ยครับไม่ใช่ว่าวันนี้เลิกแล้วพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าจองใหม่ไม่ใช่เขาวางแผนว่าจากนี้ไปจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ไปฟิลิปปินส์ต่อเป็นดับเบิลเดสติเนชันคือ2ปลายทางอันนี้ล่ะฝากให้คสช.หรือใครก็แล้วแต่ถ้าพิจารณาความเชื่อมั่นนะฟื้นฟูความเชื่อมั่นก็ต้องดูประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นจากภาคตะวันตกถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าจะมีนักลงทุนต่างประเทศได้ถามเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าคุณประจินจะออกไปพูดนะฮะแล้วก็เปิดให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีความไม่มั่นใจมีปัญหาตรงไหนถามเลยแล้วผมว่าประเด็นนี้จะมีคำถามในการจัดสัมมนาเรื่อง Thailand Focus ก็ซึ่งก่อนหน้านี้มีบอกว่าถึงแม้จะมีนายกแล้วมีรัฐบาลใหม่ก็ตามกฎอัยการศึกยังอยู่เพื่อไม่ให้มาขัดขวางการบริหารห้ามไม่ให้มีคนคัดค้านขัดขวางวิพากษ์วิจารณ์กสช.อันนี้แหละถ้าเห็นว่าฝรั่งมักฝรั่งหรือประเทศที่ไม่ฝรั่งญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็ถือว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการสกัดกั้นปิดกั้นครับทำให้บรรยากาศโดยรวมแล้วไม่น่าพึงปรารถนาโดยเฉพาะยิ่งการท่องเที่ยวปกติการศึกปมปุ๊บนี่โอ้โหมันต้องรถถังจอดตามมุมเมืองฐานจอดอยู่ตรงแห่งใช่ไหมสายความสงบเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมเนี่ยน่าเห็นใจนะโดนบ่อยมากนะโดนบ่อยสิแล้วท่านถ้าจะได้ตั้งหลักเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตอนนี้ทัวร์มาก็ทัวร์ราคาถูกนะทัวร์จีนซึ่งแทบจะคือมาเที่ยวแต่ไม่เคยช็อปเท่าไหร่นักไม่ใช่เกิดในประเทศไทยยุโรปก็เหมือนกันทัวร์จีนเดี๋ยวนี้ไปช็อปนี่ซื้อของน้อยลงเที่ยวมากเมื่อก่อนนี่เข้าคิวหน้าอาลุยเหรอกุชชี่เหรอคนไม่ต้องซื้อนะค่าเหมาพวกค่าเหมาหมดก็เหมือนคนไทยแต่ว่ายุคนั้นเหมือนคนไทยบางช่วงใช่เงินง่ายเงินสะดวกนี่หมดแล้วนะก็เลยเหมือนคนไทยบางช่วง Lamborghini Ferrari ซื้อเต็มหมดเลยพวกเจ้าของลูกสาวของลูกศรีขับมาขี่เล่นนะโครงการรับอะไรรับขมือเงินนะก็ส่วนหุ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงไปนิดหน่อยนะเมื่อคืนนี้ทองขยับขึ้นมาเล็กน้อยดาวโจนส์ไปต่ออีกหน่อยนึงหุ้นยุโรปก็บวกกันนะฮะส่วนของเราเนี่ยนะเมื่อวานนี้การซื้อขายนักลงทุนแต่ละกลุ่มเนี่ยซื้อขายกันคือส่วนเหลื่อมนะฮะคือหมายความว่าซื้อยอดขายหักกบลบนี่นะหรือยอดซื้อสุทธิขายสุทธิเนี่ยน้อยมากนะแสดงว่าทุกคนเริ่มระมัดระวังนะฮะแล้วก็จะมีหุ้น ABC เอาใหม่Asset Buy นะฮะ
ก็ตอนนี้ตาชับที่ติดของงบการเงินแล้วก็ขอดูที่อนาคตคือเป็นยังไงคุณแค่3เดือนคุณขึ้นมา 2,500% เนี่ยมันยังไงกันนะฮะแล้วก็พวกหุ้นเก่งกำไรนะฮะหุ้นเก่งกำไรเนี่ยผมมันเก่งกำไรกับปั่นเนี่ยนะฮะมันเฉียดกันนิดเดียวนะและส่วนใหญ่นะฮะมันจะปั่นซะมากกว่าเก่งกำไรแน่นอนสิ คือเก่งการเก่งมันต้องมีต้นเหตุมาจากอะไรสักอย่างใช่ไหมอาจจะมีการเก่งมาจากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยแต่รู้วงในหรือรู้ว่าขาใหญ่จะเข้ามาหลายอย่างดันตรงนี้ละสร้างไหมสร้างข่าวดีสร้างอะไรก็อย่างนี้ไงเขาเรียกว่าครบสูตรไงไอเอบีซีเนี่ยที่ว่าเมื่อวานสปิดหุ้นเพิ่มทุนออกวอลเลนจ่ายเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ TCSP ใช่ไหมใช่ใช่เขาตอนนี้เขาก่อติดแล้วเขาว่าไงเขาเปิดข้อมูลแล้วว่าไงก็จี้ชี้แจงนะ 3,000 อ๋อจี้เพิ่งจี้ใช่ไหมแต่ยังไม่เปิดมาใช่ไหมครับอ๋อก็นักลงทุนก็บอกทำอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ขอความกรุณาเนี่ยพูดกันมาเกือบว่าขอโทษนักหนวดจะงอกแล้วเวลาไอ้หุ้นตัวไหนที่มันนั่นเนี่ยนะฮะช่วยนะฮะผู้จัดการตลาดทรัพย์ไปดูไอ้หน่วยงานที่กำกับนะฮะไปดูหน้าจอเลิศเนี่ยนะมันหลับกันหรือเปล่าหรือเครื่องมันเสียมัวแต่เล่นไลน์มั้งเล่นไลน์บ้างอะไรบ้างนี่6วันแล้วเพิ่งมานั่นน่ะไม่เคยมีนะหุ้นตัวไหนที่จะซิลลิ่ง6วันติดๆตั้งแต่ใช้ระบบเพดาน 30% ไอ้ตัวนี้ตัวแรกนะผู้บริหารตลาดหุ้นหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปไหนนี่เล่นหุ้นได้มั้ยตามกฎกติกาแล้วก็ไม่ให้เล่นถ้าเล่นต้องแจ้งมีกฎเขียนมั้ยมีกฎเขียนชัดเจนว่าถ้าจะเล่นเนี่ยต้องแจ้งแต่ฝากคนอื่นเล่นได้นี่ก็นี่ไงฝากคนอื่นเล่นได้นี่ก็นี่นะครับคือตัวเองรู้ข้อมูลภายในมั้ยเออตัวนี้นะนี่นะครับเต็มที่นะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะอะไรรู้เปล่าไอ้ตรวจสอบในบางทีตรวจสอบแล้วนะฮะเข้าไปรู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ส่งต่อไปเข้าก่อนแล้วค่อยมาแจ้งบอกเอาไปซื้อ3วันก่อนกินตุนให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยมาเปิดนี่อีกการนึงนะที่ร้ายกาจเป็นข่าวลือนะครับหวยหุ้นไงอ่ะที่บอกว่าตอนช้าปิดตอนที่ผมยังคลุกคลีอยู่ในตลาดแบบใกล้ชิดนะก็มีคนก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะชวนผมไปดูบ้านบ้านอลังการมากนะของเขาเองอ่ะใช่เขาอลังการมากเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถจะกำหนดไอ้ตัวหวยหุ้นเนี่ยรู้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับว่าดัชนีตอนเช้าจดยศยงปิดเท่าไหร่นั่นนะฮะที่เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่นี่นะฮะแล้วเล่นกันนี่นะหนักกว่าหวยหนักกว่าอะไรอีกคือเช้าเปิดเท่าไหร่กลางวันเย็นปิดอีกใช่โอ้โหเล่นกันสามเวลาแล้วก็มีคนมาบอกว่ามันสามารถล็อกได้นะฮะแล้วก็มีคนนะที่เขาอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยบอกอาจารย์ล็อกได้จริงๆที่หมู่บ้านเนี่ยนะถูกกันทั้งหมู่บ้านเจ้ามือไม่เอาแล้วหมู่บ้านนี้แทงอะไรไม่เอาแล้วนะเราก็ไม่เชื่อก็ไปถามที่ผู้บริหารที่เขาคุมเรื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงนะเขาบอกไม่มีทางทำได้นะแล้วคนก็เจอหน้าผมก็ยังมาถามอยู่นะขอผมทั้งตัวนะโอ้โหผมยากจนมากอาจารย์นะแถวบ้านเนี่ยนะเราบอกเฮ้ยไม่มีใครรู้หรอกถ้ารู้เนี่ยผมไม่คงไม่อยู่หมู่บ้านระดับล้านเป็นล้านบาทเนี่ยนะล้านสองล้านบาทเนี่ยผมคงไปอยู่บ้านไอ้ที่มันอยู่ถนนใหญ่10-20ล้านแล้วไม่รู้แล้วก็ยืนยันว่าไอ้หวยหุ้นที่ล็อกนั่นฮะเท่าที่คุยนะกับพ่อและเป็นคนที่ตรงอะล็อกไม่ได้คุณสุนันท์เชื่อว่าล็อกได้หรือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต่อตามระบบที่เข้าที่บ่ายให้ฟังนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเพราะมันรันมันล้วนหมดโอ้มันล้วนโอ้โหแล้วจะคำนวณยังไงใช่ไหมคือเครื่องถ้าทำอะไรตวงเนี่ยนะฮะมันล้วนหมดนะมันทำยากมันต่างจากโปรแกรมเทรดดิ้งไหมโปรแกรมเทรดดิ้งมันมีตัวที่เป็นทริกเกอร์ปุ๊บถึงจุดนี้ปุ๊บมันจะมันอย่างสมมติว่าถ้าหุ้นตัวนี้ตกปุ๊บเลยนะดัชนีตกมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บแล้วตัวเลขจะวิ่งไปตามปกติเลยจะต้องหยุดสั่งซื้อสั่งขายหยุดซื้อสั่งซื้อตัวนี้ใช่ไหมเขาล็อกอย่างนั้นเลยใช่ไหมไอ้อย่างนั้นเขาตั้งโปรแกรมล็อกไว้สิคือว่าไม่งั้นเนี่ยคุณเปิดบัญชีร้านหนึ่งชัดไปร้อยล้านเจ๊งเลยบล็อกเกอร์ตายดิเราไปมีอย่างอื่นไหมเรื่องคุณประยุทธ์ไปเรื่องเปียโคม่าเลยไหมนะเปียโคม่าเดี๋ยวเราคุยกว้างๆคุณประยุทธ์มีอะไรไหมวันนี้เดี๋ยวค่อยมีสินี่ไงนี่ก็บอกว่านี่ไงประยุทธ์สั่งกำชับบิ๊กคสช.ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้นี่ก็ไม่ตื่นเต้นวันนี้ไม่ตื่นเต้นอ้าวเราไปถึงไม่ใช่
ตื่นเต้นเพราะว่าทำยากไงทำตามคำมั่นนี่ทำยากนะคือคุณออกมาพูดเนี่ยสัญญาไว้ 108,900 แต่จะทำได้สัก 10% ของที่ให้คำมั่นได้หรือเปล่าและ 10% ได้เต็ม100มั้ยทีนี้มาเรื่องเศรษฐกิจเปียกเดี๋ยวๆเศรษฐกิจอีกนิดนึงพูดโดยรวมนะฮะก็คุณตันเขาจะไปตั้งโรงงานที่อินโดนีเซียนะฮะผมขึ้นมั้ยคุณจะขึ้นมั้ยไม่ๆเขาก็ตั้งข่าวอะไรไปเรื่อยๆนะแต่ผมอยากจะดูด้วยว่าอันนี้น่ะของจริงอ่ะอันนี้ของจริงแล้วนะเพราะอินโดนีเซียเนี่ยไม่น่าจะเปิดให้ไปแบบอะไรนะหวยชาคืออินโดนีเซียนี่เป็นแหล่งปราบเซียนจากเมืองไทยไปเยอะนะไปลงทุนเรื่องซีเมนต์เรื่องการขุดเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรแต่ละแต่นะแม้กระทั่งไปนวดแผนโบราณก็ยังมีปัญหาอยู่นะเพราะเป็นก็จะพิสูจน์ว่าของจริงของปลอมแล้วก็ซีพีก็เคยไปลงทุนทำฟาร์มของฟาร์มไก่นั่นไม่ใช่เหรอครับแต่ฟาร์มหมูทำไม่ได้เพราะว่าเป็นมุสลิมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ก็จะดูไงเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคุณสวมผมเคยเห็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะฮะเขาประกาศไปลงทุนเช่นลงทุนที่จีนไปลงที่ไปซื้อบริษัทในสหรัฐเนี่ยนะฮะโอ้ใช้เงินเป็นหลายพันล้านเลยอย่างยูนิคอร์นเห็นไหมบัมเบิลบีแต่ไอการเข้าไปซื้อเนี่ยทางธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเรื่องแรกเรื่องอะไรรู้ป่ะโอนถ่ายเงินไม่ใช่ฟอกเงินสร้างรักสร้างข่าวดีสร้างข่าวดีเราก็ไม่รู้นี่พูดถึงอดีตให้ฟังที่จีนเนี่ยสมัยหนึ่ง property พัฒนาสังคมริมทรัพย์ไปที่จีนหมดนะฮะไปผสมประสงค์นะฮะมั่นคงอะไรเนี่ยไปหมดแล้วปรากฏว่าหายหมดเรียบร้อยกลับมาเหมือนที่ CP ไปแหล่งปราบเซียนก็คืออินโดนะเพราะว่ามันไม่หมูเมืองไทยไงถ้าคุณจะไปกิ๊กใต้โต๊ะมันต้องหลายโต๊ะด้วยแล้วก็เขาเล่นหนักด้วยนะแล้วถ้าคุณทำผิดสัญญาพวกคุณเขาดูคุณโดนเล่นงานเลยครับแล้วที่สำคัญนะฮะจะไปออกหวยแจกนู่นแจกนี่ไม่ได้ผมว่าอันนี้ก็เอาว่าฟังหูไว้หูแล้วกันมาเรื่องของเปียโคม่าโรมานอฟเปียโคม่าตอนแรกเรื่องเปียผมไม่เสเปียเขาชื่อเสเปียแต่ว่าเมื่อก่อนถ้าคุณสุนันท์เป็นแฟนดาราหนังจะรู้จำชื่อเปียซาโดราได้ไหมเปียซาโดราเป็นดาราประเภทว่าแบมปุ๊บเปื่อยนะเล่นพวกเล่นหนังพวกประเภทเฮอร์คิวลิสโรมันพวกนี้ใส่ชุดบางๆแหวกโน่นแหวกนี่นะเป็นดาวยั่วว่างั้นน่ะดาวยั่วฝรั่งอันนี้แต่ประเทศเสเปียนี่กำลังนอนโคม่าอยู่ในห้อง ICU ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็คุณทักษิณแทนคุณที่รับใช้งานมาตลอดก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ก็คงไม่กี่ตังค์ไม่เออก็นั่นแต่ว่า UNHCR นี่เขาดูแลอยู่ไม่ใช่หรอคือเขารับจะให้เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้ครับเห็นไหมแล้วสมมติว่ามันมีปัญหาคดีอาญาอยู่อะก็คือทางไง UNHCR เขาไม่สนใจว่ามีคดีอะไรอยู่เปล่าแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องการขอลี้ภัยใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องการเมืองปุ๊บนี่เขาก็พร้อมแต่ว่ารายการนี้มันก็ดีก็ด้ารวดเร็วกันไปหน่อยหรือเปล่าไม่ทราบนะอืมดูเอเซียมรู้ได้ไงอ่ะคนอื่นเยอะแยะคุณจารุพงศ์ก็มีคนเยอะแยะจรัญฉายพิชัยก็มีแล้วก็พวกอ้ําในโกงมันไม่ไปสนใจบ้างไงมันสนใจเสเปียทำไมเพราะว่าทักษิณติดต่อให้บอกเพราะว่ารู้จักกับผู้บริหารผู้นำประเทศใช่ๆมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าอาการโคม่าคือปอดอักเสบผ่าตัดไอเป็นเลือดเห็นว่าอาการก็หนักเหมือนกันไอเป็นเลือดนี่คือว่าผมเคยเจอเมื่อก่อนลุงผมไม่เคยไอเลือดออกมาเลือดมาเป็นริมๆเลยนะเป็นผีในท้องไงเป็นโรคปอดเนี่ยนะครับปอดมีปัญหาคุณอย่านั่นเลยผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยนะเป็นหลายปีเพราะว่าไอเป็นเลือดเลยนะออกมาพ่อเป็นริมๆเลยพ่อขับสำล้อผมเนี่ยไปโรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ยจำได้เลยคือโหเป็นกระโถนอ่ะนะตัวซีดมาเลยนะคือเลือดออกมาเยอะแต่หมอบอกว่ารอก่อนเนี่ยโอ้โหเราเป็นเด็กเราโมโหมากแต่ทำไมต้องรอพ่อเราไอ้นั่นนะออกมาเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายก็แกก็เสียชีวิตด้วยวัณโรคนะที่แกเป็นวัณโรคเพราะขับสำล้อถีบเลี้ยงครอบครัวในเมืองไหนกรุงเทพอยู่ขับสำล้อขับย่านไหนอ่ะ
ก็บางกระบือมาถึงไอ้สะพานพุทธเนี่ยนะข้ามสะพานพุทธแต่ก่อนนี่เขามี50ตังค์นะฮะแต่มีคนเพราะว่าขับขึ้นลำบากเนี่ยมีผู้โดยสารเนี่ยนะฮะมีคนรับจ้างเข็นเนี่ย2คนมั้ยนั่ง2คนผู้โดยสาร2คนมั้ยคน2คนเนี่ยนะแต่มันขับขึ้นถีบขึ้นไม่ไหวหรอกนะแต่ก่อนมันก็มีสะพานพุทธเนี่ยสะพานอื่นแถวไอ้นั่นมีสะพานพระราม6มีอะไรมันไม่เยอะขนาดนี้ก็ต้องเข็นแล้วก็ถนนในกรุงเทพแต่ก่อนนั้นมันก็ยังเล็กๆแคบๆอยู่เล็กๆแคบๆแล้วฝุ่นเฟิร์นอะไรก็มีนะแกก็ท่อไอเสียด้วยอะไรด้วยแต่ก่อนสมัยก่อนนี่รถก็โอ้โหควันดำท้ายแกก็ควันดำเรื่องธรรมดาพูดมาแล้วก็คิดถึงแกนั่นเนี่ยอันนี้แหละเลือดไอเป็นเลือดนี่แหละครับไอออกมานี่ผมเห็นเป็นริมๆเลยเป็นกระโถนอย่างที่ว่านั่นนะครับหน้านี่ซีดขาวมาเลยเพราะว่าเสียเลือดไปเยอะแล้วก็ที่ไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะมาฟิลิปปินส์เขาไม่มีระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีมาตรา112เนี่ยเขาไม่เข้าใจละไม่มี30บาทรักษาทุกโรคด้วยนี่ทักษิณก็ดูแลเต็มที่นะก็เอาไว้โยนไว้แต่นี่โอ้โหดูเอ็นเอสซีอาร์นี่เอาวางไว้2ล้านบาทเมื่อไหร่มาเบิกมันขอรีภัยทางการเมืองง่ายขนาดนี้เลยปกติจะไม่ง่ายขนาดนี้นะอันนี้เป็นเรื่องส่วนใหญ่ทางนี้เขาจะส่วนใหญ่ผู้รีภัยประเภทว่าเขมรแดงเขมรเนี่ยผู้รีภัยเอ็นเอสซีอาร์มาเมื่อก่อนนี้เขาอีด่างที่เรามีปัญหากันนั่นแหละส่วนใหญ่พวกนี้จะเข้ามาแต่ว่าเรื่องการเมืองนี่แทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะมีบาสวีเดนโนนครับนะวันนี้ก็ระหว่างนั่งรถมาเนี่ยนะแล้วก็ฟังสื่อที่เป็นก็แพ้ไปอยู่คนนู้นแพ้ไปอยู่คนนู้นแพ้ไปอยู่นี่นะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นสื่อที่ฆ่าทักษิณนะนะเข้าไปใช้แล้วก็เป็นข้อสังกัดรู้สึกจะเข้าไปอยู่ในรัฐบาลทักษิณด้วย uh-huh. นะฮะ uh-huh. เป็นสื่อก็รุ่นพี่ผมอ่ะ uh-huh. ฟังพูดแล้วก็กวนโอ้ยอ่ะ uh-huh. เขาบอกเนี่ยนะคสช.น่าจะพิจารณานะให้กลับมานะฮะคือไอ้ความผิดก็ uh-huh. ว่าไป uh-huh. แต่ว่ากลับมาก็คนเนี่ยวาระสุดท้ายแล้วเขามาอยู่กับครอบครัวเขา uh-huh. แล้วคดีมันก็เป็นคดีการเมืองผมนึกว่าไอ้หมอนี่ขี้ข้านี่มันพูดเดี๋ยวเขาชาวบ้านเขาโง่แล้วใครคดีมาตรา112นี่มันคดีการเมืองเหรอวะไม่แล้วใครห้ามไม่ให้กลับมาล่ะก็นั่นสิก็มาได้นี่คือไอ้นี่นะคือตัวเองเป็นขี้ข้าแล้วก็คือพวกนี้ก็สนิทนะพวกพรรคเพื่อไทยนะผมถามเนี่ยคุณทะเลาะกันการเมืองคุณจะด่าประชาธิปัตย์นะคุณจะด่ากปปส.อะไรก็ว่าไปนะแล้วคุณมาหมิ่นจับจ้วงสถาบันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมและอย่างนี้คดีการเมืองถามว่าบิดาเธอบิดาการเมืองคือเสเปียเวลาขึ้นบัลลังก์นี่จะมาดอีกแบบนะก็ทำท่าจะได้ไปรัฐมนตรีหลายครั้งแต่ว่าว่าจะว่าที่แต่ว่าไอ้เพราะว่าไอ้ปากเนี่ยนะนะที่พูดแล้วมันแบบว่าเอาใจทักษิณมากเกินไปใช่ไหมอดภัยอดภัยมันก็เลยมีคือถ้าไม่เอาใจทักษิณเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ตำแหน่งอ่ะเพราะเอาใจมากไปเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องไอ้ความหมิ่นเหม่ตอนนี้ก็เป็นข้อหาไปแล้วมาตามันอยู่ที่ว่าคุณเอาใจเป็นพระบรมเดชานุภาพคุณจะประเด็นไหนก็เอาใจก็ได้นี่นะแต่คุณไม่เอาใจเรื่องประเด็นนี้นะแสดงคุณต้องมีใจอยู่ด้วยนะรู้ใจทักษิณด้วยว่าชอบเรื่องนี้แล้วคุณมีใจฝักใฝ่เรื่องพวกนี้ด้วยคุณกล้าทำอย่างนี้ไงไม่งั้นคุณจะบังคับให้คุณทำคุณก็ทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยแต่คุณก็มีใจมีความคิดแนวนี้อยู่คุณถึงบอกนั่นผมอาสารับงานแบบนี้เองก็เลยขึ้นไปทีก็เหมือนผีตัวเข้าสิงเขามานั่งบนลังเหมือนแดกคูล่าจ้องตาเขม็งแล้วพูดจาเสียงนะน่านะเสียงเรียบๆแหบนะเหมือนแดกคูล่าจะสูบเลือดคนพอขึ้นไปทีเพราะไอ้ผีตัวเข้าสิงคันนี้โวยวายเล่นนั่นเรื่องนี้เลยไปไม่ยั้งเลยนี่เขาบอกว่าเวรกรรมมันเร็วนะคือถ้าอยู่นี่ปุ๊บกรรมตามทันทันทีเลยอย่าอยู่เฉยวิ่งนี่เขาบอกว่าเป็นคือประชาชนที่รักสถาบันนะนะเทิดทูนสถาบันนี่นะก็จะบอกเลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นกรรมตามทันครับนะคนอื่นๆเดี๋ยวก็ได้เห็นนะฮะเพราะอย่างไอ้อ้ําเนโกนะฮะแล้วก็ไอ้ตั้งอาชีวะนะฮะก็คงไม่ได้กลับประเทศไทยก็หนีตายไปจะมีก็แต่ว่าแต่ว่ามันน่าสงสัยพวกนี้เนี่ยนะฮะมันไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเอาเงินไหนใช้แล้วอยู่ในสารภาพอะไรอยู่ไปทำงานได้ไหมใครให้ทำงานแล้วใครให้อยู่ใครให้อยู่แล้วมีหนังสือเดินทางได้ไงปัญหาก็นั่นก็คือว่า
แล้วจะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไหมเขาจะเลี้ยงดูปูเสือกันตลอดไหมใช่ใช่วันหนึ่งหมดราคาก็ต้องไม่ไหวแล้วไปหางานทำไปนั่งดาย่าไหมไปนั่งล้างใต้หางอูที่ดูไบไหมจับอูดอาบน้ำตรงนั้นไปไม่ได้เห็นเขมรบอกว่าก็เกรงใจนะแต่ไม่รับพวกนี้แต่ว่าแต่ก็มีอยู่นะน่าจะอยู่นะคือเจ้าของประเทศเขามีปัญหากับคนที่อยู่ต่างประเทศของคนไทยมีเรื่องจะมีการเบี้ยวกันเล็กน้อยก็เลย500ล้านที่ว่านั่นแหละก็ทำให้เกิดความขุ่นเคืองขึ้นมาความสัมพันธ์ก็ไม่ราบรื่นแม้ทั้งส่งลูกสาวไปสังเวยหนุ่มเขมรก็บัตรทรีทำบัตรทรีบูชายันหนุ่มเขมรก็ยังความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ฟื้นฟูขึ้นมาได้แม่พูดถึงนั่นเลยนะฮะสมัยก่อนเขาทำพิธีใช่ไหมบัตรทรีสังเวยบูชายันใช่ไหมเขมรนี่เป็นต้นตำรับอันหนึ่งนะเปล่าถ้าแถวยุโรปก็ใช้วิธีฝรั่งเศสอังกฤษสมัยก่อนนี่ใช่ไหมก็จะเพื่อความสัมพันธ์ประดองกันซะก็ส่งไปประเคนนะอันนี้เหมือนกันส่งไปทำบัตรตรีสังเวยหนุ่มเขมรซะแต่ว่าพ่อแม่พ่อแม่เขาฟังน้อยใจนะคุณพูดเสียของป่ะเสียของฟรีไหมเสียของโอ้โหคุณพ่อจะพูดอย่างนี้คำช้ำใจนะแต่คนฟังชอบนะหรือของก็ไม่หรือของก็ไม่ใครมีอะไรอยู่แล้วอ้าวของดีย่อมไม่ให้ใครง่ายๆใช่ไหมเออก่อนจะพักเบรกนะฮะวันนี้พึ่งเดี๋ยวบ่ายๆก็ออกคอลัมน์ประยุทธ์พูดมากเกินไปหรือเปล่านะวันนี้ก็เขียนเรื่องพลเอกประยุทธ์แล้วก็เกี่ยวกับอันนี้ไม่ได้เป็นคำถามนะทุกคนบอกถ้าพูดได้90นาทีโดยที่ไม่หยุดหายใจไม่จิบน้ำเลยนะคือถ้าอันนี้ไงอ่านนี่สิเพิ่งเขียนผมเพิ่งเขียนนะไม่ใช่นี่ดูนี่นี่คือบอกว่าจากดูจากลำหักลำโค่นถ้าคุณน้อยเขียนนะดูจากความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจะไปถึงสีหน้าท่าสีหน้าสีตาเคร่งขรึมขมึงถึงระดับหาจังหวะยิ้มแทบไม่ได้ยิ้มเมื่อหกล้มทันทีอะไรประมาณนั้นท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือคนที่ยิ้มก้าวอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเป็นอะไรที่น่ารักน่ารุ่นของบรรดาแฟนมวยไม่ว่าจะเป็นท่านต่อท่านรองไม่น้อยไงคือยิ้มไม่ได้ยิ้มแล้วหกล้มเลยไงประเภทมวยชกมวยถอยไม่ได้มวยถอยหลังล้มเลยอะไรแบบนั้นเข้าใจวันนี้ก็เขียนเขียนเองนะบอกหน้าอ่านเลยนะเพราะบอกว่าคือไอ้พวกมุดหัวอยู่ในรูนะแม้มันจะเผาบ้านเผาเมืองนะไล่เข็นฆ่าทหารสร้างความแตกแยกก็ถ้าเกิดว่ายอมสยบซะหน่อยเนี่ยท่านประยุทธ์ท่านก็ไม่สนใจใช่นะฮะนี่ไงนี่ไงประเภทบอกส่วนประเทศที่อาศัยกฎกติกาประชาธิปไตยเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ไปตามอุดมการณ์อุดมคติเมื่อต้องเจอเข้ากฎอัยการศึกแบบจัดจะจังๆก็ชักไปไม่เป็นอยู่เหมือนกันคือยังไม่ทันได้ออกอาวุธแต่ว่าขยับเนื้อขยับตัวก็สลับขาฟุตเวิร์กไม่เล็กน้อยก็โน่นเลยโดนอำนวยมโนนิ่มหน้าสีทนได้หิ้วปีหิ้วหางไปนอนกลางมุ้งตับยุ่งสงบเสียอารมณ์มาเลือกยกเลือกออปชันสุดชนิดหันที่สุดเจออำนวยมโนนิ่มหน้าสีทนได้นี่ก็เจ้าสมบัติสำนวนอยู่แล้วเดือนนี้เนี่ยนะเรื่องคอลัมน์นะแต่ก่อนนี้ผมเขียนได้ทุกคอลัมน์นะคอลัมน์แบบตอบจดหมายนะกวนโอ้ยสดๆนะแล้วคอลัมน์แบบว่าตลกอะไรเนี่ยเขียนว่าตลกเดี๋ยวนี้อารมณ์ไม่มีทำไมซีเรียสมากขึ้นซีเรียสจริงจังชีวิตมากขึ้นเลยจริงๆใช่ใช่มันจริงจังก็ยังบอกว่าแหมบ้านเมืองเป็นอย่างก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นหน่อยนะแต่สมัยก่อนหน้านี้สัก 4-5 เดือนเนี่ยชีวิตมันจะยิ้มได้ยังไงที่เงียบๆเพราะว่ามันไม่เวทีขึ้นไปวาก็ว่ามันสงบเกินไปหรือเปล่าที่เครียดๆนี่ไม่มีที่ระบายไหมไม่คือยังเห็นปัญหาต้องมียกแขนอย่างนี้ไหมต้องไปไอ้นี่ก็เครียดนั่นก็เครียดนะแต่ช่วงนี้มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังกังวลอยู่ว่าไอ้ที่เราตั้งความหวังมันจะสำเร็จไหมจะตลอดรอดฝั่งไหมนี่เนี่ยมันก็เลยยังไม่สบายใจไงผิดหวังไหมเสียของไหมมันยังดูไอ้คณะตลกแล้วเนี่ยไม่หัวเราะอยู่ชีวิตนะฮะลำบากเพราะว่าเห็นว่าโน้ตอุดมบอกเลิกพูดเลิกเล่นตลกเลยเพราะว่าเจอคู่แข่งเข้าทุกวันศุกร์ไงบอกเลิกเล่นเลยเราพักกันนะเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศตลาดทุนหน่อยนะกลางสัปดาห์นี้เป็นยังไงพักกันก่อนครับ